ามาถึงอาคารของภาควิชาคอมพิวเตอร์แล้วนะคะแต่ว่าอาคารนี้ก็จะมีสาขาอื่นที่มาเรียนด้วยนะคะอย่างเช่นชั้นแรกที่เราเห็นตอนนี้ก็จะเป็นของสาขาวิชาคณิตศาสตร์นะคะซึ่งโดยหลักๆของคอมพิวเตอร์แล้วเราก็จะใช้อยู่2ชั้นก็คือชั้น2แล้วก็ชั้น4นะคะแต่ว่าชั้นที่ใช้เรียนก็จะอยู่ที่ชั้น4นะคะส่วนชั้น2จะเป็นของอาจารย์ที่ปรึกษานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยค่ะ